ผมเชื่อในเรื่องของการแบ่งปันกันคนไทยเราอะครับก็จะมีสังคมที่จะมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันเป็นหลักแล้วก็เป็นมานับตั้งแต่แรกเลยแต่ในตอนหลังๆเนี่ยด้วยความที่เรียกว่าเราจะต้องมาแข่งขันกันจะต้องไปแบบอยากจะร่ำรวยอยากจะมีชื่อเสียงอะไรกันอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าพอท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผมก็ไม่อยากให้ทุกคนลืมไปว่าเราคนไทยเนี่ยจะมีพื้นฐานเป็นคนที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันแล้วผมว่าคือถ้าเกิดทุกคนนึกถึงข้อนี้ครับไอ้ความขัดแย้งอะไรต่อไม่ได้ต่างๆเนี่ยมันก็จะเผาๆลงไปเยอะพอเราเล่าแล้วเรามีความสุขเนี่ยมันมีความสุขที่ล้นปรีจนกระทั่งอยากจะแบ่งปันให้กับคนอื่นนะครับเด็กชายจากสวนยางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็ไปไกลถึงมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกานะครับแต่สุดท้ายนะเขาก็เลือกที่จะมาเป็นนักเขียนทำไมผมอยากเป็นนักเขียนมาตั้งแต่เด็กครับพอเราเริ่มทำงานอะไรต่างๆเนี่ยทีนี้ก็ผ่านไปเป็น3ปีก็แล้ว5ปีก็แล้ว10ปีก็แล้วยังเรายังไม่ได้ทำสิ่งที่อยากจะทำจริงๆเลยอีกสักพักแล้วก็อาจจะถึงวัยกลางคนเจ็บป่วยไม่สบายอะไรก็ว่าไปเพราะอาจจะไม่ได้ทำสิ่งที่เราอยากจะทำจริงๆก็ได้ก็เลยตัดสินใจทุบหม้อข้าวตัวเองลาออกจากงานทั้งหมดเลยเป็นนักวิ่งมาราธอนด้วยแล้วเป็นที่มาของหนังสือเล่มแรกครับที่มาเป็นยังไงฮะก็ผมเป็นคนที่พอไปทำอะไรผมก็ชอบที่จะไปหลงไหลมันง่ายๆครับหรือว่าทำอะไรที่แบบว่ามันเจ๋งๆมันยากๆสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเราวิ่งเป็น10กิโลบ้าง21กิโลบ้าง42กิโลบ้างแล้วจนกระทั่งเราไปติดใจกับมันปีนึงเต็มๆเป็นนักตะกร้อชินลงกีฬาพม่าด้วยผมก็ไปวิ่งจนกระทั่งเจ็บอ่ะเลยต้องเปลี่ยนมาเล่นตะกร้อก็มาเห็นคนแก่ๆหน่อยใช่ไหมเขาก็ทำท่าทำทางแปลกๆได้ใช่ไหมครับผมเลยว่าเฮ้ยเราต้องลองดูซะหน่อยแล้วก็ต้องใช้เวลาเป็นปีๆก็ไปเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตก็ปรากฏว่ามีอยู่คนนึงดันไปเขียนว่าจะมีการเล่นตะกร้อแบบนี้ในประเทศอื่นๆด้วยแต่จะไม่มีในประเทศไหนจะเล่นได้ดีเท่ากับการเล่นชินลงในประเทศพม่า เราก็รู้สึกเหมือนกับถูกลูบคมเพราะเราถือว่าถ้าเป็นคนไทยเนี่ยก็ต้องถือว่าการเล่นตะกร้อเนี่ยเป็นหนึ่งในตองอู เป็นหนึ่งเป็นในโลกเราเชื่ออย่างนั้นนะครับ ผมก็เลยต้องลงทุนไปดูของจริงถึงมันดาเลครับผมแล้วหลังจากนั้นก็ต้องเดินทางแบบต่อเนื่องมาเป็นปีที่7ปีที่8นะครับผมมีหลักที่ไม่คิดเสียมากกว่าเพราะว่าเนี่ยทุกๆอย่างถ้าเกิดจะเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วเรามาเริ่มต้นด้วยการคิดเนี่ยคือไอ้ความคิดของคนเรามันจะไปเรื่อยเปื่อยเลยคิดในตอนแรกดีพอคิดอีกวันนึงเฮ้ยชักจะไม่แน่ใจคิดอีกวันกลับมาดีอีกฮะแล้วมันก็ไม่สิ้นสุดแล้วผลสุดท้ายเองความคิดเองมันก็คือความกลัวไอ้ตัวความคิดมันก็กลับกลายเป็นความกลัวซะเองผมก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่กล้าหาญอะไรในทางตรงกันข้ามผมเป็นคนที่กลัวมากๆเลยคือพอถึงที่สุดของความกลัวนี่ผมก็เคยถามตัวเองว่ามันคืออะไรทุกคนก็เหมือนกันไปเจอแต่ความเจ็บไข้ได้ป่วยความตายอะไรก็ว่าไปทุกคนก็จะเหมือนกันแต่ว่าคือมันก็ไม่สำคัญหรอกครับคือมันสำคัญอยู่ตรงที่ว่าในขณะนี้เนี่ยคุณเลือกที่จะทำอะไรหรือคุณอยู่ในเหตุการณ์ที่คุณทำอะไรได้บ้างแล้วคุณก็ทำกับมันให้เต็มที่มีขนาดนั้นเองครับครับผม